ต้องขอบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยผมติด Arena Breakout Infinite แบบงอมแงมเลยล่ะครับผมและสาเหตุที่ทำให้ผมติดขนาดนี้เนี่ยก็คงมาจากปืนกระบอกนี้แหละครับมูซินพร้อมกระสุน7แดงๆแรง3เท่าบอกเลยว่ากอด3กอด4นี่มีจุกแน่นอนสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผมมาเล่นเป็นสไนเปอร์เนี่ยก็คงเป็นเพราะผมยิงสู้กับระยะประชิดไม่ได้นั่นเองครับและทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาคลิปนี้สไนเปอร์ครับเปิดประกับเลนแรกครับตอนนี้ผมเกิดอยู่ที่ท้ายฟาร์มเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างอุบาทจัดๆเลยนะครับเพราะว่าเราเกิดตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีคนที่เกิดดักเราอยู่นะครับตอนนี้ผมได้ปรึกษาทีมเรียบร้อยครับทีมบอกว่าเราต้องไปจุดที่เขาเกิดก่อนโดยเรายึดหลักไว้หลักหนึ่งคือพวกเขาเนี่ยอาจจะวิ่งเข้าโรงค้าข้าวไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปดักรอบนอกนั่นเองโอเคคุณผมลบยาพารามาเมื่อกี้ผมเอาระเบิดมาเปล่าวะโอเคมาอยู่นั่นไงมาแล้วมาแล้วเสียงมาแล้วคือผมต้องขออภัยในเรื่องของเสียงด้วยนะครับที่มันออกจะเบาไปหน่อยนะครับต้องบอกว่าผมพลาดไปลดเสียงไมค์ตัวเองและเสียงไมค์ของเพื่อนใน Discord ด้วยทำให้เสียงนั้นมันเบามากๆต้องขออภัยจริงๆครับอาจจะเกิดด้วยอาจจะโอ้โหแบตเตอรี่กูจะรั่วคุณใครก็ได้มาแบตเตอรี่ตรงนี้ทีแบตเตอรี่ทองอะนะใครอยากดักต้นเกมครับคือไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่ปฏิเสธพวกของทองหรอกนะแต่ทำไงได้ครับผมไม่ได้เอากระเป๋ามาลงเลยสังเกตครับไม่ได้เอากระเป๋ามาจริงๆในเมื่อเราเก็บไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราเอาให้เพื่อนดีกว่าครับผมตอนนี้เราจะวิ่งไปที่โมเตลกันเพื่อนบอกว่าอยากเข้าไปยิงในโมเตลบ้างและเราคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยว่าไอ้ตี้ที่เกิดข้างหน้าเราเนี่ยมันอยู่ในโรงค้าข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะขึ้นตามหลังมันไปเนี่ยเท่ากับว่าเราโดนดักดีๆนี่เองครับเพราะฉะนั้นเราเลยตีอ้อมมาโมเตลเลยแล้วกันเพื่อนบอกมีเสียง2ตีนนี่ผมก็เราแอบระแวงนะกลัวโดนเข้าหลังไม่ใช่อะไรผมเลยล็อกหลังรอเพื่อนก็กลัวอยู่คุณมันอาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้เฮ้ยคุณเฮ้ยว่าละว่าละไม่รู้ทิศด้วยข้างบนอยู่ไหนนะสามสามดินน้ำอุ้ยไม่เงยวัดกับมันผมไม่รู้ใครเจ็บนะสองมาแล้วมาแล้วหลังมาแล้วเดินเดินหินเดินหินเดินหินไม่ตายผมแรกล้มเฮ้ยเอ้ยมีอีกไหมอ่ะมีครับมีมันล้มนี่ครับยิงกันเสร็จซ่อมกันต่อจากที่ได้เห็นการไฟของผมเมื่อกี้หลายคนน่าจะมีอคติกับผมแล้วเอ้ยทำไมไอ้นี่มันยิงไม่จบไฟมันถอยลงมาทำไมตัวยังไม่ดำแขนยังไม่หายเลยนั่นแหละครับที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมเป็นคนที่ยิงกับคนระยะประชิดเนี่ยไม่สู้จริงๆครับต้องขออภัยจริงๆถ้าผมยืนนานอีกสักนิดเนี่ยคงได้ไฮไลท์ยิงสวยๆไปแล้วล่ะครับผมยังไงก็ต้องการกระเป๋าอยู่แล้วคุณโอ้เอาเลยมินิ14ใครถามหายานะฮะมาเอาไปปล่อยกันคุณเอาไปปล่อยกันผมวิ่งมาผมไม่เห็นมันแล้วเนี่ยได้มันสวนพอดีมันขาวเปิดไหมครับเพราะว่าเห็นผมเห็นไอ้ตัวนั้นแหละอยู่ล่าสุดตรงบ้านขาวไม่เปิดเลยน่าจะตัวนี้นะหลังจากจบไฟเราก็แชร์ข้อมูลกันครับมีศัตรูตรงไหนบ้างที่เราอาจจะเห็นแล้วแต่ไม่ได้ยิงอะไรงี้ต้องบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยผมไปเจอใน Discord โดยบังเอิญนะครับและการเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายๆครับไม่ตึงเครียดมากส่วนตัวผมในไฟเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยนะครับหลักๆ ก็มีแบบวิ่งไปเป็นล่มมนุษย์ให้เขาอะไรงี้เฮ้ยทางผมผมคิดว่ามีแล้วผมอยู่ตรงนี้ผมไปหาเพื่อนไม่ทันแน่เลยสวยแล้วผมกำลังเล่นไฟเบอร์3ได้มั้ยไอ้เอ้ยบอทหรือคนวะมันแม่นมากเลยมันวิ่งมาหาผมเอาบอทเหรอโอเคโหไอ้สแคปเวนบ้าเอ้ยทำให้ตกใจไปได้การย่องของมันเนี่ยบอกตรงๆว่าผมนี่เสียวสันหลังวาบเลยครับเสียงมันกระทึบมากผมก็นึกว่าเสียงคนแต่ก็บ่นได้ไม่นานครับเพราะว่าของที่เขาเอามาให้เราเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับกระสุนที่เสียไปครับของทอง1ชิ้นแม่ต้องขอบใจสแคปตัวนี้เลยที่เอาของมาให้เราถึงที่นะครับ ตอนนี้ผมกับทีมข้ามโมเตลกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับเนื่องจากโมเตลเนี่ยมันบวกกันก่อนหน้านี้ละห้องเซฟห้อง201อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันโดนลูทไปหมดแล้วครับเราก็เลยทำได้เพียงแค่ก้มหน้าก้มตาออกจากเลดไปครับเพราะไม่มีที่อื่นให้เราฟาร์มแล้วโอเคโอ้เสร็จสรรพผมได้มา 400,000 ว้าวเยี่ยมไปเลยโอ้โหไปแบกอะไรมาบ้างโอ้แบกทุกอย่างเลยคุณอ้วนมากเล่นไงวันนี้การเงินขึ้นไปแล้วอะห้องคู่มีครับเฮ้ยใครวะยิงใครไปเมื่อกี้นี้ไม่รู้
โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันเดือดจังวะคุณเอาผมมาทำไมที่เห็นผมวิ่งมั่วไปมาเมื่อกี้นี้ผมลนจริงๆครับไม่ได้เฟกและด่านนี้คือด่านอาร์มอรี่คุณก็รู้ว่าด่านอาร์มอรี่เนี่ยมันเป็นด่านที่แคบและบัดซบขนาดไหนและตั้งแต่ผมรู้จักเกมนี้มาผมไม่เคยคิดที่จะเข้าด่านอาร์มอรี่เลยสักครั้งแต่ทีมนี้เขาหลอกให้ผมมาเล่นอาร์มอรี่ครับเพราะว่าตั้งแต่พวกเขาเข้าด่านมาเนี่ยพวกเขาใช้คำว่าเล่นน้อยคอยนานผมก็ไม่ได้เอะใจหรอกว่าไอ้คำพวกนี้มันคือคำว่าอะไรแต่พอหันดูไปรอบๆแน่นอนเพื่อนหายไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือผมอยู่คนเดียวกับด่านอาร์มอรี่และเสียงเท้าที่บอกตรงๆว่าวนมั่วเลยครับผมน่ากลัวจัดๆสำหรับผมเฮ้ยไม่ตายมันไม่ตายอยู่ละนั่นแหละผลเป็นเวเนอร์ขอบคุณมากนะครับผมจะไปแล้วนะโอเคส่วนผมรอดูคลิปคุณปีอยู่นะผมจะตายแล้วเหรอคุณรอดูความหันษาตรงนี้ว้าระเบิดปาซะหน้าตัวเองโอ้กูรั่วเลยเน็ตเน็ตคนปอดบอกฉันคนเอาเน็ตขึ้นไปแล้วจังหวะมาพอดีมากเฮ้ยอย่าผมมาหลบผมมากันทางนี้นี่เบื่อเข้าแน่ล้อมแล้วหน้าหักแป๊บคุณเอาผมมาทำไมจากนั้นขาผมก็แข็งเป็นหินครับไปไหนไม่ได้เดินได้ทีละ9 2 9พยายามไม่ให้เสียงเนี่ยเล็ดลอดออกไปนะครับเพราะว่าเสียงคนข้างนอกเนี่ยเยอะโคตรบอกตรงๆว่าถ้าผมวิ่งออกไปสัก 4-5 ก้าวนี่ผมล่วงแน่นอนนะครับผมก็เลยพยายามที่จะรอนะครับผมรอเพื่อให้เวลาเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดแต่โชคร้ายก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างครับก็คือผมเนี่ยอยู่ใกล้ทางออกเพียงแค่1ห้องเท่านั้นเองเพียงแค่ผมอดทนรอสักนิดนึงผมก็จะได้ออกไปพร้อมของที่ไม่ได้เสียเยอะนั่นเองครับตู้ฟรีอ่ะขอดูหน่อยดิพวกอัลโมรีมให้อะไรให้กูโว้ยแกงไม่แหลกวะแต่ตรงนั้นคอนแดงตอนนั้นออกได้ไหมเฮ้ยว่ามันออกได้เลยนี่เฮ้ยสังตินสังตินอย่าสนใจฉันใกล้มากน่าจะวิ่งออกเพราะนี่มัน4นาทีแล้วว่าออกได้นะฮะเนี่ยออกเลย4นาทีสบเต็มเลยเอาปืนสบหน่อยไหมครับไม่ละคุณไม่ได้ใจเย็นขนาดนั้นแค่วิ่งไปก่อนจะเอ๊ก่อนก็ได้ผมมาเพื่อรอดคุณผมมาเพื่อรอดดูดีว้าโอ้โหหายใจไม่ทนคออู้จะตายอู้นี่ไงได้ของไปทำคอนเทนต์แล้วเมื่ออาร์มอรี่ครั้งแรกเมื่ออาร์มอรี่กลายเป็นเกมเฮอร์เลอร์เมื่ออารีน่ากลายเป็นเกมเฮอร์เลอร์โอ้โหหัวใจจะวายขอที่ดีโออีกคำเราจะรูดไปครับเนี่ยเข้าไหนเข้าไหนเลยแล้วที่สุดก็เข้าสู่คอนเทนต์ของเราสักทีนะครับกับคอนเทนต์สไนเปอร์ของเราไอเลดก่อนหน้าผมก็จับสไนขึ้นมาอยู่นะแต่เพียงแค่ไม่ได้ยิงแค่นั้นเองครับก็นับเป็นคอนเทนต์สไนหรือมั้งก็มั้งประมาณนั้นแหละ และคราวนี้ผมลงมาแบบดูโอครับเจอคนใน Discord ก็ชวนเข้ามาเขาบอกว่าต้องการเล่นแบบธรรมดาชิวๆก็ประจบเหมาะเจาะผมก็อยากจะธรรมดาเหมือนกันเช่นมูซินกับกระสุน7นะครับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเท่าไหร่ผมตอกยาก่อนแป๊บนึงนะเวลากลายเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแล้วเสียข้างใต้เต็มเลยนะเพื่อนมาทางผมเอาละตาย1ชุดเต็มตาย2ตาย2แล้วใช่มั้ยผมบาดเจ็บผมบาดเจ็บตาย1ผมมีระเบิดผมมีระเบิด
น่าจะถ่วงเวลามาได้สักนิดนึงมากี่ตัวไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันเกาะเต็มคนนึงนี่สินะนี่สินะที่เขาเรียกว่าไฮไลท์เนี่ยทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าระยะนี้เอาจริงๆถ้าเป็นผมร่างปกตินี่คงยิงไม่โดนนะครับแต่นี่คือฉีดยาเข้าข้อแขนแล้วไงมันก็เลยจะแข็งแกร่งหน่อย อันนี้โม้ไปเรื่อยละคือจะว่าไงดีล่ะกระสุนนัดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นกระสุนที่แบบจุดประกายผมเลยนะครับบอกตรงๆว่านี่สินะความเรียลลิสติกน่ะยิงนัดเดียวมันต้องตายสิมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับเรียลลิสติกของแท้ และหลังจากเหตุการณ์นี้ครับผมก็ได้หยิบมูซิลและกระสุนแดงเนี่ยโลดแล่นไปในแมตช์ต่อหลายแมตช์เลยนะครับผมบอกเลยว่ารักและชอบมากๆเลยนะครับจากกับปืนนี้เนี่ยมันถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อผมโดยเฉพาะเลย เอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยดีกว่าครับมันวิ่งออกไปมีแต่บอทอยู่ข้างหน้าครับแต่ไม่เห็นคนมันวิ่งออกไปฝั่งโกดังโกดังไหนว่าผมเจอว่าผมเจอมันหลุดไออยู่ตรงไอ้นั่นนะครับตรงไอ้บ้านข้างไอ้นี่เห็นไหมยิงมาได้ไหมเพื่อนอะยิงได้ยิงเลยครับอย่าผ่านมุมไม่ได้อย่าผ่านหน้าต่างมากเพื่อนระวังหน้าต่างระวังโดนกระสุนนัดเมื่อกี้น่าจะไม่ใช่กระสุนแดงครับผมสลับระหว่างกระสุนแดงกับกระสุนทองไว้ผลที่ได้ก็คือไม่ตายจริงด้วยไม่มีศพหลบมานะอย่าไปยืนนานนะโอเคไม่มีศพเท่ากับว่ามันไม่ตายบัดสีบัดเถลิงชิบหายเลยนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองว่าเกมนี้เนี่ยความเรียลลิสติกคือมาก่อนผมดันใส่กระสุนทองไปครับนัดเมื่อกี้นี้มันเลยไม่ตายเสียดายมากครับนึกว่าจะได้ไฮไลท์ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ก็ได้แล้วครับพลาดคือพลาดยอมรับกันไปตรงนี้ออกได้ใช่ไหมควันแดงหมดเลยยังอ๋อยังอยู่มีไหมมีคนวิ่งมาไหมดูอีกฝั่งนึงก่อนไม่มีการเคลื่อนไหวเขาบอกตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่เราบวกกับไอ้ตี้ลงค้าข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนอกนั้นไม่เจอคนเลยสักคนนะครับเสียงปืนสักแอะก็ไม่มีนะครับผมเงียบกริบเลยนะครับจากกับแมปนั้นเนี่ยเราเป็นเบต้าเทสยังไงอย่างนั้นเลยผมกับเพื่อนก็ทำอะไรไม่ได้ครับเรามาฟาร์มทางไลน์สเตเบิลถ้าจะให้เราวิ่งไปโมเตลเนี่ยก็ยังไงอยู่มันคนละไลน์กันนะไม่ใช่อะไรผมกับเพื่อนก็เลยมีความเห็นตรงกันครับก็คือรีเลทเลยได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นเพื่อนออกเท่าไหร่ผมออกไป150,000ครับโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บโมเต๋วเริ่มเลดใหม่ผมอยู่ใกล้โมเต๋วตอนนี้ผมถือไซก้ามาด้วยเพราะว่าสไนถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะประชิดเนี่ยผมอาจจะไม่แม่นเหมือนครั้งที่แล้วพูดตรงๆว่าครั้งที่แล้วเนี่ยฟลุกล้วนๆเลยนะครับไม่ใช่ฝีมืออะไรทั้งนั้นแหละเข้าข้างในไหมหรือลงเลยเข้าข้างในก็ได้เปิดละมาแล้วนะมาแล้วนะเป็นตีลูกสองโอเคผมไปหลูดห้องไอ้กระสุนก่อนแล้วผมจะรีบออกไปเลยหลูดแล้วนอนนะตรงนั้นน่ะโอเคผมไปแล้วอันนี้ไม่โอเคหลังจากที่เพื่อนบอกว่ามีตี้ลูกซองใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยเราทำได้เพียงแค่ตั้งรับไปก่อนครับณเวลานี้เราแบ่งหน้าที่กันล็อกอยู่2จุดนะครับมี2ประตูทางเข้าเท่านั้นที่ขึ้นมาสู่ชั้น2ได้ผมเนี่ยจะล็อกอยู่ที่ทางบันไดตรงข้ามกับบ้านแอลครับส่วนเพื่อนจะล็อกอยู่ที่ทางบันไดที่อยู่ในตัวโมเตลครับแล้วตอนนี้เกมเวลาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมใช้เวลาอยู่ในนี้กับเพื่อนเนี่ยนานมากๆครับน่าจะเกือบ15นาทีเลยรอแล้วรออีกจนกระทั่งมันเงียบจนเงียบสนิทจริงๆเราเลยจะเริ่มออกกันแล้วครับโอเคงั้นเราโดดออกไหมตายผมยิงไม่โดนปืนมันหักไปได้เลยนะโดนหลอกได้เลยใช่ไหมใช่พาตังมาอ๋อขาด 5,000 นี่หว่ามีผมมี 15,000 พอดีเข้ามาในห้องนี้นะโอเคไปเดี๋ยวกระโดดออกทางนี้กันมันจะมีไม้รองอยู่ครับโอเคครับนั่นแหละฝั่งนั่นแหละสเก็ตยิงครับเราไปออกทางนี้เดี๋ยวออกตรงควันแดงนี่เลยผมมีระเบิดระเบิดผมปาระเบิดเอาดิตาย
จะออกกันอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสแครปตัวนี้เนี่ยเขามาดักอยู่ตรงนี้นานมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเดิมไม่นะว่าระวังโดนปืนพกก็สอยได้เหมือนกันนะรักษาตัวกันเสร็จครับจ่ายเงิน 15,000 เพื่อออกจากเกมรีแมตช์อีก1รอบครับรอบนี้ไม่ได้ของดีอะไรครับของทองก็ไม่ออกอย่าว่าแต่ของทองเลยของม่วงก็ไม่เห็นนะครับรีเลทรอบนี้รอบที่3แล้วนะครับกว่าจะได้ฟุตเทจมาแต่ละฟุตเนี่ยผมอัดยาวนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันตี3มาบอกเลยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพียงแค่1ไลค์ของท่านอาจจะทำให้ชายอ้วนคนนี้เนี่ยมีความสุขทั้งอาทิตย์เลยกลางดูโล่งเบลเบลเบลครับผมเบลวันนี้ไหนเบลในกระเป๋านะอะไรครับของแดงอีกเดี๋ยวนี้เฮ้ยแดงเอ้ยคืออะไรคืออะไรครับมันคืออะไรล่ะพิมพ์ดีโอ้โหดับตรงนี้เลยเฮ้ยมันออกทางออกมันออกมันจ่ายเงินวิ่งมาแล้ววิ่งแล้วตรงสองกำลังไปครับกำลังไป2ตัวนะที่เห็นผมมีระเบิดอยู่มีแก๊สใส่เลยครับโอเควันเออกำสาวล้างสาวใช่ที่สองแล้วระวังค่อยๆเล่นเอาดิโดนเผาไปดิอุ้ยระวังตายการที่มีทีมที่ดีในเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆครับและหากว่าคุณไม่มีเพื่อนเล่นเกม Arena Breakout เนี่ยผมก็มีกลุ่ม Discord ให้นะครับอยู่ที่ Description นั่นเองสามารถเข้าไปร่วมเล่นร่วมแจมกันได้ครับส่วนตัวผมจะออนอยู่ประมาณ 3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสามารถมาเจอกันได้ที่ Arena Breakout ครับผมในระหว่างที่เพื่อนเข้าไปเคลียร์ในโมเตลครับผมก็ออกมาซุ่มรอเพื่อนอยู่ข้างนอกแบบเงียบๆใช้สโคป 3.5 เนี่ยส่องไปมั่วเลยครับผมและส่องไปส่องมาผมก็ได้ยินเสียงเท้าครับต้องผมมีตัวครับไอ้มีใครสามารถส่องมาทางผมได้มั้งอยู่หลังผมหลังคุณเลยเหรอผมไม่มีระบบอ่ะนี่อ๋อเห็นละวิ่งอยู่บนปืนใหญ่วิ่งขึ้นไปปืนใหญ่ยิงให้หน่อยทนายกำลังลงเห็นปะทางลาดเห็นแล้วไปลงไปแล้วใช่ไหมยังอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายปืนใหญ่เหมือนจะอ้าวลงไปแล้วโอเคในช็อตเมื่อกี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยเป็นสไนไม่ใช่เหรอทำไมไม่ยิงเขาซะเกราะก็ไม่น่าจะหนาเพราะว่าเป็นสแครปแต่รีเฟตตัวผมเนี่ยมันช้าไปมากๆเลยผมกลัวว่ายิงแล้วมันจะไม่โดนครับผมเลยเลือกที่จะปล่อยเขาไปครับคือทีมเนี่ยก็บอกให้ผมเข้าไปฟาร์มนะแต่ผมเนี่ยขี้เกียจครับพูดตรงๆผมขี้เกียจมากๆเลยแล้วเหมือนแมตแต่ละแมตที่ผมลงเนี่ยผมมาเพื่อหวังยิงเท่านั้น ส่วนของที่ได้จากการยิงเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยอาสาที่จะอยู่รอบนอกแล้วกันน่าจะไปจากตรงนี้แล้วอ่ะเอาไงสแครปสไนเปอร์มันเล็งไอ้ใครน่ะเบอร์3ใช่ไหมหัวอยู่หน้าต่างอ่ะทำไมตานี้เจอได้บอทสไนวะตายอีตัวครับตัวเดียวที่เป็นบอทโอเครูทสแครปตัวนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วครับนี่แหละที่ผมบอกว่ากำไรนิดๆหน่อยผมก็เอาเพื่อนบอกให้ไปฟาร์มข้างในด้วยกันเนี่ยก็ไม่ไป ทำไงได้ครับผมดันชอบแบบนี้ซะแล้วดิโอเควิ่งนะนี่แหละบอทเอาบอทโอ้บอทตายหมดเลยเขาอยู่หน้าประตูนะครับผมนี่เขาวิ่งออกไปกำลังยอกไปข้างหน้าแล้วคนเหรอสแครปครับวิ่งออกไปแล้วได้มานิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยอะดีพี่เขาเรียกเข้าไปฟาร์มแล้วก็ดันไม่เข้าไปฟาร์มกับเขา จะโทษเขาก็ไม่ได้นะครับต้องโทษที่ตัวเรากระสุนนี่ก็ไปแล้วนัดละ 5,000 ได้มา 50,000 จะพอปัญญาไส้อะไรก็นั่นแหละครับทั้งมวลของคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่เข้ามาใหม่แล้วชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับหรือถ้าชอบมากๆกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม